ความในใจก่อนพูดก่อนความในใจดีใจมากครับพอดีใจมันดีใจแล้วเป็นไงกว่ามันจะมาถึงแชมป์กว่ามันจะมาถึงรอบนี้กว่าเราจะได้แชมป์เนี่ยมันมีความยากลำบากอะไรบ้างที่เราอยากจะเล่าหรืออยากจะพูดให้คนอื่นได้ยินซ้อมเป็นอย่างหนักแล้วก็บ้านก็ไม่ได้กลับหลายเฮ้ยบ้านที่ใต้คือเราไม่ได้กลับครับคนที่ไหนครับนครศรีธรรมราชครับหรอไม่ได้กลับเลยคือตลอดทั้งรอบนี้น้องไม่ได้กลับเลย2ปีแล้วฮะ2ปีแล้วครับคือ2ปีที่เราตามล่าฝันเลยนะครับแล้วตั้งแต่ต่อยในรอบมาในความรู้สึกเราอ่ะมันมีไฟไหนที่เรารู้สึกว่ามันประทับใจที่สุดเราชิงกันนะครับแล้วไฟไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไฟที่เหนื่อยยากที่สุดก็ซ้อมดีเต็มที่ก็มั่นใจครับครับแม้ไหนถึงที่ผ่านมามีไฟไหนที่มันเหนื่อยยากสำหรับเราอ่ะมันสร้างปัญหากับเรามีไหมก็ไม่มีไม่มีนะโอ้โหนี่มันแบบเรียกว่าชิลเรียกว่าชิลทับทุกไฟเลยป่ะครับวางกันเลยนะโอเคไหนก็คงจะอยากพักเลยนะอ่ะพูดถึง FC นะครับฝากถึง FC นะครับขอบคุณ FC ทุกคน FC ทั่วประเทศก็วันนี้ผมขอแชมป์ไปฝากทุกคนได้แล้วหลังจากนี้เราเป็นแชมป์ไปรอบแล้วแชมป์คนเสือแล้วตั้งเป้าอะไรไว้กับชีวิตไหมครับก็จะมีแชมป์เอเชียมาตรฐานแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากต่อยประเทศนอกอยากต่อยเฮ้ยตัวมินิขนาดนี้ต่อยประเทศนอกเหรอเนี่ยมันจะฉายต่อยได้ฉลามต่อยได้อ่ะพูดถึงหน่อยนี่แชมป์ตัวที่2ของณตู่แล้วอ่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณบริษัท SCG บุญเสือที่มอบโอกาสดีๆให้กับเด็กแล้วก็ขอบคุณโปรโมเตอร์ที่ให้โอกาสเด็กแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนท่านนายก นายพินันชาวฤทธิ์ท่านสจอวยพรปีชาวฤทธิ์ท่านสต้อย8ริ้วที่ขาดไม่ได้คือกูเดพลันชัยอดิเทพโบราพันธ์ครับผู้สนับสนุนทุกท่านก็ปีนี้ผมทำได้2ปีติดปีหน้าผมจะทำผลงานให้ได้ดีเหมือนเดิมครับก็ฝาก FC เป็นกำลังใจให้กับสโชคมีชัยนายกเอท่าสาราด้วยครับขอบคุณครับถามนิดนึงนะตู่ก็ทีถามนิดนึงครับเกมการชกนี่เป็นไงมันตรงตามที่เราวางแผนแล้วตามที่นะนะตู่วางแผนเด็กต่อยได้ตามแผนครับแล้วก็สำหรับไฟนี้การฝึกซ้อมการบำรุงดูแลต้องขอบคุณเทรนเนอร์ผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนที่ทำให้เด็กประสบความสำเร็จในวันนี้ไม่มีเทรนเนอร์ไม่มีพวกผมเด็กไม่ประสบความสำเร็จครับขอบคุณเทรนเนอร์ครับผมถามหน่อยนี่ดับเบิ้ลแชมป์แล้วหวังทริปเปิ้ลแชมป์ต่อครับทริปเปิ้ลเลยทริปเปิ้ลเลยทริปเปิ้ลเลยครับจากหมอกแล้วลงเยอะเลยไม่แน่นอนเลยครับน้องชายครับผมเป็นไงบ้างวันนี้เต็มที่ครับเต็มที่ครับมันมีผลไหมลดน้ำหนักเมื่อเช้าใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับอย่างน้าของผมครับสามปีแล้วก็เลยถือว่าต้องสู้ได้ดีนะครับผมใส่รุ่นเลยยังแรงอยู่นะหูเลยแรงแต่ว่าตื่นไหมตื่นไหมใหม่ครับผมว่าใหม่เพราะตื่นมาผมยังรู้สึกเพลียอยู่เลยครับแล้วก็ฝืนครับผมฝืนเมื่อกี้เห็นบอกเจ็บแขนยกแขนครับเจ็บไปยกไหนก็หนักๆเลยครับก็ยกสามเนี่ยครับแล้วเขาเอาอาวุธหนักครับทางซ้ายเขาครับผมขนาดเขาเวทดวงเอาพูดง่ายๆวันนี้เวทเขาเล็กกว่าเราเขายังเตะหนักเลยนะครับถ้าเวทเดียวกันหนึ่งสงสัยอะไรนะก็เจ็บกว่านี้แน่นอนครับแต่ว่าผมก็116นี่ผมก็มีแบบมากเลยครับพูดอะไรกับกองเชียร์เราหน่อยว่าวันนี้เรื่องน้ำหนักก่อนอยากจะพูดอะไรบ้างครับผมก็เรื่องหนักครับก็ผมก็ขอโทษให้แฟนมวยขอโทษพี่น้องทางบ้านที่คอยเชียร์ผมครับก็มันทำไม่ได้จริงๆครับก็วิ่งเป็นชั่วโมงครับตอนเช้าก็มาเกินประมาณ3ปอนด์ครับก็ลงอีกปอนด์กว่าแล้วก็ถอดชุดต้อนแล้วก็ไปวิ่งอีกรอบคือวิ่งเป็นชั่วโมงครับพี่แต่ว่ามันก็ลงขีด2ขีดครับทำเต็มที่แล้วครับมันไม่มีอะไรให้ลงครับแล้วไฟต่อไปอยากใส่เท่าไหร่ก็อย่างน้อยก็119ก็ได้ครับ120ประมาณนี้ได้แน่นอนครับยังสู้ต่อนะยังไม่ยอมยังไม่ไว้ง่ายนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างโอ้โหครับก็มีเลือดเหรอวันนี้มีเลือดเหรอครับแตกยกที่2ครับมันไปโดนอะไรครับโดนศอกครับไหนโดนศอกเค้าโดนศอกเค้าวันนี้นี่เขาน้ำหนักมันมีผลอะไรกับเราไหมมันหนักมันอะไรไหมอาวุธหนักครับอาวุธหนักอยู่นะครับมีรู้สึกแบบว่าโดนแล้วมีวันไหมมีครับยกไหนยกไหนก็ในยกหนึ่งครับแต่ยกแรกๆเลยนะเขายังแรงอยู่ยังหนักเขาแรงขนาดครับแล้วได้ยกสามยกสามยกสามภาคยกสามภาคยกศอกแตกแล้วคิดว่ามั่นใจว่าชนะจะยกไหนแล้วต้องจากไหน
ตารางยก5ครับมั่นใจตารางยก5แล้วแสดงว่า4ยกก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังเบียดอยู่นะครับฝากอะไรถึงแฟนคลับพี่เชียนครับก็ฝากขอบคุณแฟนคลับทุกคนท่านฝากคุณท่านสุขพรมีเจริญพรท่านปัญชัยมีเจริญพรคุณกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณโครงการต้นกล้าเมืองไทยของท่านสุภกรที่ทำให้ผมได้ในวันนี้ครับก็ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนทุกท่านครับวันนี้ก็ได้ที่3ครับก็ทำเต็มที่เลยครับก็ฝากติดตามชมการเชียร์นะครับผมครับผมข้างๆนี่คุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่ขอบคุณมากคุณแม่เลยครับสวัสดีครับคุณแม่ครับเป็นไงบ้างครับภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจมากเลยในคลิปแม่จากเป็นเลี้ยงควายจะมาควายถึงขนาดนี้ต้องขอขอบคุณท่านพรชัยมุ่งเจริญพรนายกอบจจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ท่านประกรณ์มุ่งเจริญพรอดีตส.ส.ของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ TFC ทุกท่านที่ช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนแล้วก็ซื้อทุกแขนงที่ช่วยสนับสนุนภูมิใจไทยมาไกลถึงขนาดนี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านถึงเจ้าเมืองท่านพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางบางที่ช่วยคุ้มครองให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยและมาไกลถึงจุดไกลมากเลยนี่แม่ไม่คิดว่าลูกชายจะมาไกลมีอาการนิดหน่อยแต่ชนะมาครับยืนได้ชนะลงมาจะง่ายไหมหายเมายังยังเมาอยู่เลยยังเมาอยู่เลยยังเมาเดิมอ่ะปากแค่นั้นปากเดียวนะครับยังมึนมึนอยู่นะครับคุณรู้เรื่องเลยยังมึนอยู่นะครับชนะลงมานะครับหมดยกทุกอย่างไปเลยนะลูกรอรอยังเมาอยู่เลยนะเปล่าเนี่ยไม่แต่สิ่งที่แรกนั่นนะใครนี่ครั้งที่แล้วเขาโดนตัดเงินรางวัลไปคนนี้เขาเดินเลยมวยไปต่อไม่ยอมถอยใช่ใช่มายกข้าจริงๆเขาถอยออกมาก็ได้เพราะมันเขาไปต่อแล้วนี่เขาไม่ถอยเลยไม่ถอยโอเคเยี่ยมนะนี่ใช่ไหมครับเดินตัวกรรมการเดินมวยอย่าว่ามวยตั้งถอยทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้จริงๆเนี่ยการโดนเนี่ยโดนถ้าถอยนะแล้วมวยเดินแล้วถอยไม่เป็นเนี่ยเป็นไงน้องเป็นไงสบายดียกอ่ะได้หมัดหลังนี่โอเคเลยเออมวยตัวมันได้มันดีกันไปเขาหนีเยอะจังไหมมวยนะแล้วหน่อยอาวุธอะไรก็ดีรู้ป่ะบอกแค่นี้แค่นี้ใกล้มากแต่ยกข้านี่ต่อยดีเลยแต่ชนะเขาด้วยใช่เราไปดูด้วยดีกว่าเงินกันใช่สวัสดีครับสัมภาษณ์หน่อยรู้สึกเสียดายอะไรยังไงไหมวันนี้ได้ครับได้มากครับว่าชิดเยอะไอตอนที่ต่อยเขาเมาแล้วพูดว่า2สามทีนี่คือเราเล่งไปไหมหรือว่าอะไรยกท้ายเมื่อกี้ช่วงปลายก็เล่งชีวิตเราแต่มันกลายเป็นเล่งเกินนะมันก็เลยรวนนะมีอะไรจะคุยกับบอกแฟนคลับไหมก็ขอโทษทุกคนนะครับทุกคนนะครับก็ไฟหน้าว่ากันใหม่ไฟนี้น้ำหนักมันเล็กใช่ไหมหรือว่ามันเป็นน้ำหนักที่เราอยากชกอยู่แล้ว 130.6 ก็พอดีครับพอดีนะถ้า133 134ก็ใหญ่เกินไปนะใช่เมื่อกี้พี่เดียมาคุยอะไรบ้างครับก็แกมาบอกว่าไม่ได้แล้วไม่ไงแล้วพี่โรเดอร์แกว่าไงก็ถอยจริงอะนะหรือว่าไงแก้ไขไปสู้ต่อไปครับน้องชายจังหวะไปครับสอบนะขอดูสอดลมช่วยสอดลมจังหวะมันโดนเนี่ยทำไงอะเราก็ช่วยสอดลมสอดลายมีแรงอยู่ละคุยละคุ้มใจนั่งอยู่ในห้องคุยละสอดลมสอดได้เลยใกล้นี้ไหมเรามีใครไม่มีแก่ใครแก่ก็จะมาเสื้อแก่โดนไม่ต้องไม่ต้องหมดอะไรโอเคแล้วโดนทีเดียวมันเล่นช้ามากโดนพุ่งแล้วก็ลงเลยไม่เป็นไรไม่ใช่โดนอะไรไหนมาเอ็นไว้ก่อนเอ็นไปจะไปทานถ้าเป็นไปได้ช่วยถอดกระจกกระจับให้คนทายเรื่องไหนครับเดี๋ยวให้เขาถอดกระจับก่อนอาจารย์ยืนหวานยืนนะยืนหวานโอเ
ผมปกตรงนี้มากก็ได้จัดให้โอ้โหเลือดทั้งเลยเป็นยาวเลยไม่ไหวจะหวานเอามาจังหวะเขาฮุกเห็นนะเขามีลูกฮุกขวาเนี่ยไม่ทันระวังไงเขาไม่ทันระวังก็ปึ้งเลยนะเย็นๆเนี่ยนะเย็นไหมเออไงเป็นไงเป็นไงครับพี่อันก็จังหวะมันจังหวะเราเตะขวาเขาขวาพอดีเลยเราจังหวะทีเดียวมวยเราก็ซ้อมมาดีที่นี่มันโดนเต็มที่อ่ะกระปิดโดนเต็มที่อ่ะหน้าฝั่งหลังหน้าที่เราโดนเต็มที่เลยเป็นอะไรได้พี่จังหวะมันจังหวะจริงว่าเนี่ยอาจารย์แกะนวมก่อนอาจารย์แกะนวมเลยกระตันเนี่ยแกะนวมมันซ้อมเหนื่อยกว่าเยอะเลยใช่ไหมเป็นไงก็ดีใจครับชนะแก้แค้นได้ครับชนะได้สำเร็จนะแล้วเตรียมฝันมาโดยเฉพาะเรื่องไงเรื่องเทียนทางเทรนเนอร์ที่ค่ายทั้งจันทร์ของจันทร์โลจันทร์อันเตรียมหมัดมาโดยเฉพาะเลยไปนี่ครับโอ้โหง่ายง่ายใจความคาดหมายเลยเนี่ยครับแล้วจะมีไฟต่อไปไหมเนี่ยก็จะผมต้องเข้าไปทำงานที่พจวกาฬสินธุ์ก่อนครับผมแล้วก็ขอตัวมาต่อเออวันนี้ครับมีแล้วมีใครอัดฉีดบ้างไหมยังไม่ทันได้อัดฉีดเลยหลายเจ้าโต้งไม่ทันได้อัดฉีดเลยไปก่อนวันนี้ผมก็ได้รับคำบรรยายจากท่านหัวหน้าค่ายพานุรัตน์หลักบุญให้ผู้ช่วยการสั่งให้ผู้ช่วยการเรือนจำมาเป็นคนถอนมงคลแล้วก็มาเคลียร์ข้างมุมปรากฏว่าล็อกเร็วเกินคาดครับก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็นี่ก็เป็นตำรวจพวกมวยอาชีพเสริมฮะอ๋อนี่เขาแหวกเนี่ยเป็นตำรวจเป็นตำรวจครับผมอ๋อได้ยังไงอยู่ที่ไหนนะอยู่พจวกาฬสินธุ์ครับผมจังหวัดกาฬสินธุ์เออนี่ละแล้วหาเวลาซ้อมได้ไงเนี่ยก็ผมตอนทำงานผมก็ทำร่างกายเรื่อยๆครับพอมีเวลาก็ขอตัวมาซ้อมครับได้ครับเพราะว่าผมได้โควต้านักกีฬาเนี่ยครับแล้วจับจอนจับอะไรได้บ้างเนี่ยผมอยู่สายงานอำนวยการครับผมอ๋อการอำนวยการโอเคในตลาดก็ดีสนใจเลยทั้งสองอย่างจะต่อยมวยอีกนานนะก็ผมก็อยากต่อยอีกนานครับแต่ระยะครับผมอยากประสบความสำเร็จในด้านมวยผมอยากเป็นแชมป์ทุกเส้นครับผมก็พยายามเลยตอนนี้ก็ได้ท่านสุชีพตีโพพามาเป็นมาสนับสนุนครับก็เป็นผู้ป้องกันของอุทยานประสบความสำเร็จต่อวันนี้เลยอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเรทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ